ครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เป็นต้นไม้ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับไว้ใส่ในแกงนะครับแกงคั่วพวกนี้นะครับเขาจะให้รสชาติของเขาอร่อยนะครับแต่บางคนอาจจะเอามาเป็นอย่างอื่นนะครับสำหรับของผมนั้นปลูกไว้แกงนะครับไว้แกงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับปลูกไว้ข้างกระท่อมนะครับพริกสุกเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับไว้แกงนะครับทางนี้ไปดูความสวยงามนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับต้นไม้กลุ่มนี้ก็เป็นต้นไม้อยู่ในตำนานไปแล้วนะครับแต่ความสวยของเขายังเหมือนเดิมนะครับต้นไม้ในตำนานนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับ